สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเพิ่ม IP Camera นะครับเข้าสู่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอหรือว่าโปรแกรมสวิตช์วิดีโอที่ชื่อว่า OBS นะครับเรามาดูขั้นตอนหรือวิธีการกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็คงต้องเตรียมกล้องนะครับหรือว่า IP Camera นะครับซึ่งในการทดสอบครั้งนี้นะครับ ผมก็มีกล้อง IP Camera มา 1 ตัวนะครับก็คือเป็นกล้อง CCTV ที่มีพอร์ตเป็น LAN นะครับเป็น IP Camera นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาทดสอบกันวันนี้คราวนี้เรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันก่อนนะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับ 1 ก็คือเรามี IP Camera นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์เป็น OBS นะครับคราวนี้ สิ่งที่ต้องเตรียมมากกว่านี้ก็คือระบบเครือข่ายครับสาย LAN การเชื่อมต่อเครือข่ายต้องเป็นวงเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการคอนฟิก IP ก่อนอันนี้คือสเปคคร่าวๆของกล้อง IP Camera ที่เราเลือกมาใช้นะครับก็แน่นอนครับเป็น S264 นะครับ MJPEG ตัวนี้ได้ความละเอียดถึง 4000x3000 แต่ว่าเฟรมเรทค่อนข้างต่ำแต่ถ้าเกิดเป็น Full High Def นะครับได้ถึง 50 เฟรมต่อวินาทีนะครับ แล้วก็มีสายแลนแน่นอนครับก่อนอื่นเราจะต้องเมื่อเราได้กล้องมานะครับเราจะไม่รู้ว่ากล้องมี IP หมายเลขอะไรเราจะต้องไปดาวน์โหลดตัวนี้ครับ config tool นะครับซึ่งต้องดาวน์โหลดมา 2 ตัวนะครับก็เข้าไปที่เว็บนี้ได้นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับจัดการกล้อง IP Camera ของยี่ห้อนี้โดยตรงนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วนะครับก็ให้ทำการสแกนนะครับ สแกนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์กับกล้อง IP Camera นะครับจะต้องเสียบปลั๊กเสียบอะไรให้เรียบร้อยเสียบสายแลนให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการสแกนนะครับเมื่อสแกนแล้วอาจจะเจอเป็น IP ที่อยู่คนละวงกันหรือว่าไม่ตรงวงกันนะครับก็ให้ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน IP นะครับเมื่อพาสเวิร์ดใส่เรียบร้อยนะครับพาสเวิร์ด default ของกล้องนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็น admin นะฮะเป็นแอดมินกับแอดมินนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยน IP นะครับให้เป็นอยู่ในวงเดียวกันหรือบางทีผมก็ใช้ DHCP ไปเลยนะครับง่ายดีนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มาเซตในเรื่องของความละเอียดนะครับเช่นจะให้กล้องตัวนี้ต่อออกมาที่ความละเอียดกี่เขาเรียกว่าอะไรนะกี่พิกเซลนะครับ เป็นมาตรฐานอะไรนะครับก็ให้เซตมาเลยบิตเรทที่จะใช้ในการส่งจากกล้องมาบิตเรทความละเอียดเท่าไหร่คุณภาพเท่าไหร่นะครับตัวซับสตรีมไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคนะครับเราก็มาเซตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับจริงๆตัวนี้แทบไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ก็เซตไว้นะครับเราก็ผมค้นพบว่านะครับการเซตด้วยโปรแกรมเมื่อกี้นะครับยังทำได้ไม่ค่อยดี เมื่อเรารู้IPของตัวIP Cameraเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเซตด้วยเว็บคอนฟิกจะง่ายกว่านะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้เราเซตมากกว่าเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟรมเรทอย่างตัวนี้ฮะ30เฟรมต่อวินาทีนะครับเราก็ให้เซตเรื่องเสียงนะครับเสียงว่าให้ดึงจากตัวไมค์หรือว่าจะเป็นจากไลน์อินของกล้องนะครับ หมายความว่าที่ตัวกล้องนะครับที่ตัวกล้องเขาจะมีพอร์ต audio in แบบนี้นะครับก็เราจะเซตที่ audio in หรือว่าจะให้ใช้ไมค์ภายในตัวกล้องนะครับก็คือไมค์ตรงช่องของกล้องนั่นเองนะครับก็ให้เราเซตจากตัวตรงนี้ได้นะครับก็ผมก็มาเลือกเป็นที่ไมค์ของกล้องเรียบร้อยนะครับก็เซตพวกค่า noise ค่า volume ต่างๆเรียบร้อยนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็เซตเกี่ยวกับเรื่อง IP นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเราสามารถที่จะตั้งชื่อของตัวกล้องได้มากกว่านะครับนะฮะโอเคนะครับนอกนั้นก็ให้มาสร้าง account นะครับเพิ่ม account 1 account เป็น account ที่ไม่ใช่แอดมินนะครับเพราะว่าอันตรายมากเวลาเราไปบอกคนอื่นก็เปลี่ยนเป็น account user live มา 1 user นะครับเซต password ที่เรารู้เองนะครับแล้วก็ เซตกลุ่มเป็น user นะครับแล้วก็ใส่คอมเมนต์แล้วก็
ให้เป็นไลฟ์ได้อย่างเดียวนะครับก็คือไม่สามารถที่จะ playback ย้อนหลังได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อนะครับให้ตัว IP cam กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะทำ OBS เนี่ยนะครับให้อยู่เน็ตเวิร์กวงเดียวกันสำหรับเวลาที่เราจะไปเปิดใน OBS นะครับเราจะต้องมีโปรโตคอลในการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับก็คือจะต้องนำด้วย RTSP :/user นะครับ user ที่เมื่อกี้เราสร้างไว้นั่นเองแล้วก็ตามด้วย password นะครับแล้วตามด้วยหมายเลข IP address ของ IP camera ที่เราเซตไว้ยกตัวอย่างนะครับก็คือ user ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ชื่อ live นะครับแล้วก็ password แล้วก็ IP address ที่เราได้ทำการเลือกไว้นั่นเองนะครับโอเคเราก็ไปเซตนะครับเมื่อมาที่ OBS นะครับก็มา add scene ให้เรียบร้อยแล้วก็ add input นะครับมาที่ media source นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจาก local file นะครับให้มาเป็นเอา local file ออกนะครับแล้วป้อนตามเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับนะฮะแล้วก็ลองกดดูนะครับนะถ้าถูกต้องนะครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับผมจะลองให้ดูตัวอย่างที่เราได้ทำการเซตไว้แล้วนะครับตัวนี้เป็น IP camera ของผมครับนี่ฮะเอามือบังนะครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยเสียงภาพที่มาจาก IP camera ก็จะดีเลย์ค่อนข้างมากนะครับก็ประมาณเกือบ2วินาทีนะครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวว่าเราสามารถที่จะแอดเจ้า IP camera นะครับเข้ามาให้กับตัว OBS ได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะทำให้เรามีกล้องที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับเป็น IP network นะครับสำหรับใช้ในการทำกิจกรรมหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เราต้องการที่จะทำเป็นเกี่ยวกับการตัดต่อการสวิตช์วิดีโอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบนะครับก็คือว่ามันจะค่อนข้างดีเลย์พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาเซตพวกนี้นะครับเราจะต้องไปเซตค่าดีเลย์ของเสียงของมีเดียอื่นให้มันตรงกับมีเดียที่มาจาก IP camera ด้วยนะครับโอเคครับคาดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับ